ในปัจจุบันนี้สลากการกุศลมีทั้งสิ้น16โครงการนะครับที่ผ่านการคัดกรองจากมติของคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำที่ว่าไปสักครู่โครงการรักษาพยาบาลก็ตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลศิริราชนะครับโรงพยาบาลสมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโครงการกาญจนบารมีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนำรถคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับเพื่อที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือให้เกิดประโยชน์กับภาพรวมเกิดประโยชน์กับสังคมสารประโยชน์โดยรวมนะครับความแตกต่างของสลากการกุศลเนี่ยกับสลากกินแบบรัฐบาลเนี่ยคือสลากจะแตกต่างกันในเรื่องของการนำส่งรายได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสลากกินแบบรัฐบาลเนี่ยจะนำส่งรายได้เข้าสู่รัฐนะครับแต่ถ้าเป็นสลากการกุศลเนี่ยรายได้เนี่ยจะนำสู่กับโครงการที่ได้รับพิจารณานั้นๆเลยนะครับโดยที่ไม่ผ่านกับรัฐนะครับหมายความว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์สัดส่วนนะครับตามกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่า 60% นะครับเป็นเงินรางวัลนะครับ 23% ถ้าเป็นสลากกินแบบรัฐบาลเนี่ยเราจะนำส่งรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสลากการกุศลเนี่ยเราจะ 23% เนี้ยนำส่งให้กับโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการคัดสรรให้ได้รับเป็นอยู่ในโครงการสลากการกุศลนั้นๆเลยนะครับจะแตกต่างกันตรงนั้นนะครับส่วนในรูปลักษณ์นะครับของสลากเนี่ยในตัวสลากเนี่ยจะสังเกตง่ายๆนะครับจะมีความแตกต่างคือสลากการกุศลเนี่ยในฉบับที่เป็นสลากกุศลเนี่ยรูปเนี่ยจะเป็นรูปของโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้ร่วมโครงการนั้นๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเขียนด้านบนว่าเป็นสลากการกุศลชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องรูปลักษณ์ส่วนอย่างอื่นเนี่ยรางวงรางวัลนี่ก็เหมือนกันหมดนะครับอีกนิดนึงเนื่องจากว่าสลากการกุศลเนี่ยไม่ได้เข้าอยู่ในพ.ร.บ.ของสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นสลากอีกแบบนึงที่อยู่ในไปใช้กฎหมายของกฎหมายการพนันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อสลากการกุศลไปแล้วถูกรางวัลเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะครับไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนกับสลากการกุศลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเสียภาษีในร้อยละ 1% นะครับอันนี้คือความแตกต่างส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไม่มีการเสียภาษีเพราะยกเว้นนะครับแต่ว่าจะต้องเสียค่าอากรสแตมป์ 0.5 ร้อยละ 0.5 นะครับมีความแตกต่างกันตรงนี้สลากการกุศลเนี่ยสำนักงานสลากเนี่ยไม่ได้ทำเองนะครับจะต้องได้รับการสั่งการอนุมัตินะครับจากมติของครม.นะครับให้ดำเนินการทำเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละงวดหรือว่าในแต่ละปีหรือว่าในที่ผ่านมานะครับสำนักสลากเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เองนะครับซึ่งก็แล้วแต่อีกแล้วแต่มติของครม.ว่าจะให้สำนักงานสลากเนี่ยทำสลากกุศลเนี่ยโครงการสลากกุศลเนี่ยในห้วงใดบ้างหรือในงวดใดบ้างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ตายตัวหรือว่าไม่ได้เป็นระเบียบไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับที่ชัดเจนว่าจะต้องมีสลากการกุศลในแต่ละงวดในแต่ละปีในแต่ละห้วงนั้นอย่างไรบ้างขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรีว่าเห็นว่าควรจะออกสลากการกุศลเนี่ยให้กับโครงการใดนะครับเราถึงจะมาทำเราเป็นปลายน้ำแล้วครับมีครับคือในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับที่สำนักงานสลากเนี่ยได้ตั้งเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR เนี่ยโดยเฉพาะนะครับเราก็ดำเนินการมีหลายรูปแบบครับทั้งในด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนะครับด้านกีฬาด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับเนี่ยอันนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำนักงานสลากเนี่ยได้ดำเนินการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกปีนะครับโดยตั้งงบประมาณเอาไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเลยนะครับใช่ครับถูกต้องนะครับก็ท่านที่ซื้อสลากการกุศลนั้นนะครับจะเห็นชัดเจนดูที่ใบดูที่ตัวสลากได้เลยจะเห็นเลยว่าสลากใบนั้นเนี่ยเป็นโครงการของสลากการกุศลหน่วยงานใดนะครับในตัวใบสลากนั้นจะมีรูปแล้วก็ชื่อโครงการเขียนชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยท่านที่ซื้อสลากใบนี้ไปเนี่ยให้ท่านได้รู้ไว้เลยว่าท่านได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่สนับสนุนนะครับโครงการนั้นๆนะครับโดยผ่านจากเงินที่ท่านซื้อสลากตัวนั้นไปนะครับอย่างเช่นโครงการโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่านซื้อสลากใบนี้ไป
นั่นหมายความว่าเงินที่ท่านซื้อเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างตึกอาคารของโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่ว่าถึงแม้ท่านจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติธรรมดาที่ไม่ใช่สลากกุศลนะครับเงินที่ท่านซื้อเนี่ยก็23% ที่ผมเรียนนะครับก็เข้าสู่รัฐบาลเหมือนกัน 60% เป็นเงินรางวัลนะครับ 23% เนี่ย เป็นเงินที่นำส่งให้กับรัฐบาลนะครับอันนี้สำหรับสลากธรรมดานะครับที่ว่าส่วน 17% เนี่ยเป็นเงินที่ใช้ในการดำเนินการของสำนักงานสลากนะครับ 14% ส่งให้กับ เป็นส่วนลดของผู้แทน 3% เท่านั้นที่สำนักงานสลากใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นค่าเงินเดือนเป็นค่าไฟฟ้าค่าดำเนินการประจำปีของสำนักงานสลากนั้นท่านที่ไม่ว่าท่านจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากกุศลเนี่ยท่านเป็นผู้ร่วมให้ผู้ให้นะครับกับสังคมนะครับโดยรวมเกิดสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนะครับก็ฝากถึงท่านทุกท่านนะครับที่ซื้อสลากการกุศลนะครับท่านสามารถทราบได้ทันทีเลยนะครับว่าเงินที่ท่านซื้อสลากใบนั้นเนี่ยไปนำส่งให้กับโครงการใดนะครับหน่วยงานใดที่ไปทำประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าตัวสลากเนี่ยจะมีรูปและก็มีชื่อโครงการเขียนชัดเจนนะครับท่านให้ท่านรู้เลยว่าเงินของท่านนั้นมีส่วนอย่างยิ่งนะครับที่ได้ไปช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณประโยชน์ที่เกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับภาพรวมอย่างสูงนะครับถ้าไม่มีเงินของพวกท่านนะครับก็จะไม่มีเงินที่ไปทำประโยชน์เหล่านี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากการกุศลนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผู้ร่วมให้ทุกคนขอบคุณครับ